โอเคเทสมุมกล้องครั้งที่หนึ่งโอ้ยรถเยอะเว้ยไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างนะเทสมุมกล้องนะไม่รู้ภาพจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้หน้ามุมเงยเหงียนยังไงเอาไปก่อนร้อนร้อนตอนนี้เป็นเวลา 7:10 นะวันไหนแล้วเนี่ยมันพฤหัสแล้วมั้งวันนี้ของสัปดาห์นะว่าผ้ามันโดนสีปากน่ารำคาญวะถ้าพูดต้องอย่างนี้มั้งโอ้เปิดหมวกแป๊บซ้อนเฮ้ยรถช้าอะไรเนี่ยพูดต้องเปิดปากอะงั้นผ้าที่มันพอไอ้โม่งอะใส่โม่งมันสีปากเจ็บตอนนี้เปิดชิลอยู่นะเปิดซันไลเซอร์ตอนนี้เป็นชิลใสก็ดีเหมือนกันนะคือขับง่ายดีแล้วก็มีแว่นกันแดดให้ด้วยในตัวหมวกมันก็ไม่ได้มืดมากครับมันสบายตากำลังดีเลยชอบเลยตอนนี้น้ำหนักที่คอก็รู้สึกยังเบาอยู่นะใส่ขากล้องกับกล้องไปเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูว่าผมใส่แบบไหนนะแล้วหมวกผมก็ใส่บลูทูธด้วยนี่ดูเลยครับบนติว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 มาเนี่ยครับโอเคนี้เปิดหมวกไม่รู้เสียงลมเข้าแค่ไหนนะเดี๋ยวลองเปิดชิลแล้วก็เปิดหมวกลองเปิดชิลเปิดหมวกงานเสียงลมน้อยไหมนี้เปิดชิลเปิดหมวกเร็วนะยังไม่ได้ปิดหมวกแต่ที่รู้เมื่อวานนี้บลูทูธหมวกที่ใส่บลูทูธนี่มันมีประโยชน์จริงรับสายโทรศัพท์แบบสบายมากเลยแต่ตอนนี้ผมย้ายตำแหน่งบลูทูธจากด้านข้างนะตัวเครื่องไปไว้ด้านหลังเลยเพราะว่ามันจะลงยูบ็อกซ์แล้วมันจะติดด้านข้างผมก็เลยต้องออกแบบให้มันไปอยู่ด้านหลังเลยอาจจะไม่เหมือนใครแต่อาจจะใช้งานยากนิดหน่อยแต่ก็พอได้นะมันก็แค่กดปุ่มเดียวมันก็รับสายได้แล้วไงก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงเราก็ตั้งไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องเพิ่มลดอะไรเท่าไหร่หรอกส่วนจะไปคุยกับใครไหมก็ไม่ก็แค่ไว้รับโทรศัพท์ไปฟังเพลงนะขี่ไปฟังเพลงไปแม่งโคตรดีก็ถือว่าใช้ได้เลยตอนนี้มีอะไรจิ้มขังเฮ้ยข้าวแกงปักใต้อยากเปิดร้านข้าวแกงปักใต้บ้างจังไม่สุดวันที่ค้างเหรอไม่อะไรเนี่ยไม่สมอท็อกเหรอแต่ว่าต้องเอามาอยู่ตรงกลางไม่งั้นมันโดนใหม่ด้วย
็นไมค์ของตัวบลูทูธแล้วเนาะเมื่อวานไปโดนมันหลุดกาวมันคงไม่เหนียวเลยเดี๋ยววันนี้ค่อยใส่กาวใหม่เดี๋ยวดีขยับสายจัดสายใหม่ก็คิดตอนแรกก็คิดว่าหมวกจะหนักกว่าเดิมเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวลองชั่งดูผมว่าก็น่าจะประมาณ 1,700 กรัมอ่ะวันเพิ่มมาอีก100กรัมอะไรประมาณเนี้ย 1,700 กว่าเพราะว่าโกโปรก็หนักอยู่นะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรกล่องบูทชูดก็เบาบูทชูดเรื่องวันก่อนที่ผมรีวิวหมวกนะราคาพูดผิดแต่ไม่ได้แก้นะเราบอกในคลิปนี้แล้วกันว่ามัน 5,500 แล้วไม่ใช่ 1,500 บาทโอ้ยพูดอะไรเพ้อเจ้อจริงเป็น 1,500 บาทนะมีพี่คนหนึ่งเขาบอก 5,500 ไม่ใช่หรอกครับอะไรเราก็เลยไปย้อนดูทั้งๆที่ตอนที่ตัดต่อผมก็นั่งดูนะผมก็ไอ้มันก็ถูกแล้วนี่หว่าที่ไหนได้มันสติสตังไม่มีนะพูดไป 6,500 5,500 นะมึงมาฟังอีกทีเอ้ยมัน 5,500 มัน 1,500 อีกทีกว่าเราพูดไม่ใช่ 5,500 มันตลกโถทิ่มโหน้ำมันกระพริบครับจะไปถึงบั๊มไหมหนอเดี๋ยวดูเล้งก่อนได้84กิโลเนาะอ๋อลืมเอาถุงเท้ามาว่ะวันนี้มาเท้าเปล่าลืมใส่ถุงเท้าโอเคอันนี้เปิดชิวยกชิวรถขึ้นแล้วก็ยังเปิดหมวกกันน็อกอยู่นะเดี๋ยวผมปิดชิวหมวกกันน็อกนะโอเคไงเสียงตอนนี้ด้วยความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่80เนาะแล้วก็เดี๋ยวปิดหมวกแล้วตอนนี้ปิดหมวกไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างนะเสียงลมเข้าหรือเปล่าแต่ในหูผมไม่ค่อยมีเสียงลมเลยนะเงียบพอสมควรเลยมีนิดๆหน่อยๆเองแต่ลมเข้าแบบรั่วๆนี่ไม่มีนะเสียงบุบบับนิดหน่อยแต่ถือว่าเงียบกว่าหมวกเก่าเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวออกไปข้างนอกตรงนี้ก็ได้ลองเดี๋ยวลดชิวลงนะในหมวกผมได้ยินเสียงลมขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไม่รู้ในไมค์จะเป็นยังไงเนาะลองเทสดูรถเบรกรถเบรกโอ้โหเป็นไงวะเนี่ยจริงๆเราต้องออกนอกไว้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆว่ะเฮ้ยได้เว้ยเก่งไหมล่ะพ้นมาครับเอ้ยฟ้าขึ้นหมวกโอ้โหที่จริงก็ไม่ต้องกระจกลงก็ได้รถเยอะโอ้จะจามอ่ะทำไมจะจามอ่ะโอเคก็รถเยอะไปไหนอ่ะวิ่งกี่วันก็ไม่ชินนะรถเยอะจัดนี่ผมปลดหมวกกันน็อกเนาะทำรถชิลลงด้วยไม่รู้เสียงลมเป็นไงเนาะลองดูครับเราขอก่อนร้อนเอาชิลขึ้นแล้วกันเดี๋ยวเสียงลมมันเข้าเยอะเอ้ยผมว่ามันพอกันเลยน่าอย่างเงี้ยน่าจะได้ยินเสียงลมบึ้มๆเนาะเดี๋ยวผมปิดละโอเคปิดหมวกคือต้องลองอ่ะต้องลองว่าเราใช้มุมไหนได้บ้างอะไรแบบไหนได้บ้างเนาะพอมันได้แล้วก็คันนี้ก็จะง่ายครั้งต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะโหนี่วิ่งขึ้นไป 3-4 เลนลงมาอีก3เลนเดี๋ยวนะเราวิ่งสับเลนงี้อันตรายนะฮะ
องเปิดสัญญาณไฟให้ชัดเจนนะเดี๋ยวพวกชนตูดอีก ก็ถึงไหนแล้วตะกี้นั่นแหละเราเหมือนน้ำมันขึ้นมา2เม็ดเว้ยงงเลยอะไรเนี่ยยังได้อยู่ยังได้อยู่70โลครับรู้สึกว่าเติม E20 นี่กว่าจะหมดถังก็นานลีเนาะนานกว่า E85 เยอะเลย E85 2วันนี่เต็มกลืนแล้วอ่ะต้องลุ้นแล้วอ่ะวันสุดท้ายน่ะแต่นี่ได้3วันเลยเนี่ยนี่ยิงไปกลับได้อีกรอบแต่ไม่เอาไม่เสี่ยงเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเนาะเติมทีก็จกอยู่มันแพงกว่าก็ธรรมดาเติมแพงกว่าเพราะต้องวิ่งได้ไกลกว่าเนาะนี่446โลนะในเมืองเนี่ยรถติดอย่างเงี้ยทุกวันนะครับ มันจะไม่กินได้ยังไงเนาะเดี๋ยวบิดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวบิดเดี๋ยวเบรกนั่นแหละแต่ทีเนี้ยโอ้หายใจไม่ได้ถ้ารถวิ่งช้าเงี้ยมันถ้าไม่เปิดหมวกมันร้อนมากอะ ลมมันไม่เข้าไงลมมันไม่มีลมไงทั้งชิลทั้งอะไรโหร้อนต้องขอเปิดหมวกไปก่อนนะเดี๋ยวพอถึงรถไวๆเดี๋ยวผมขอปิดตอนนี้มันยังช้าๆอยู่อะไรมากมายฮะนี่กระจกไม่ได้พับเลยค่อยๆไปโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยผมจกไว้ก่อนว่ะตรงนี้ขึ้นขวาด้วยเนี่ยสึกจะติดแล้วเนี่ยน่าจะมาผิดเลนเราเปลี่ยนเลนก่อนนะครับเพราะงั้นเสียเวลาแย่เลยดูสิ 7:30 แล้วยังไปไหนไม่ได้เลยรถเยอะมากเนี่ยอาทิตย์นี้ตั้งแต่เปิดมาหลังวันแม่นะครับรถเยอะเป็นพิเศษเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะว่าทำไมอยู่ๆรถก็เยอะแปลกดีวะตอนนั้นที่ผมก็ออกเวลาเดิมๆนะก็ตอนนี้ต้องคือที่ผมพับกระจกข้างเดียวนะเพราะว่าไม่งั้นมันระแวงหลังอะคือคนเคยขับใช้แต่กระจกมองเนาะเราไม่เหมือนวัยรุ่นอะตอนวัยรุ่นผมก็ไม่ได้ใส่กระจกมันก็ชินอะแต่นี้แบบมันไม่ได้อะกลัวไปแล้วอะมันก็เลยระแวงหลังอ่ะก็เลยต้องมีกระจกไว้มองอ่ะก็เลยจะกลางสองข้างแม่งก็ไปไม่ได้ช่องก็แคบเหลือเกินแต่กลางข้างเดียวเราคอนโทรลได้นะฝั่งท่อมันเราก็ไม่อยากไปคิดแล้วเดี๋ยวท่อไปขูดรถคนอื่นก็จะได้พอดีชิบหายแล้วนี่อย่างเงี้ยไม่ได้วะไอ้มอไซค์มาเนี่ยผมไม่น่าเปลี่ยนเลนเลยเนี่ยครับผลจากการต้องมองกระจกมันเสียเวลานะเวลามุดอะแต่ก็พยายามขี่แบบไม่เปลี่ยนเลนแต่ก็จะเจอพวกช้าๆเขาก็ค่อยๆไปเนาะแต่มันก็ทำให้ขวางนิดหน่อยไม่เยอะหรอกไม่เป็นไรค่อยๆพอแล้วไม่เล่นละคือพอเป็นคนมองชอบมองกระจกกลายเป็นขับรถแบบทางต้องซ้ายขวามันก็ทำให้เงอะงะนะแต่ก็เราก็อยากเอาปลอดภัยเราเนาะทำไงได้วะเป็นคนแก่ไปแล้วเนี่ยทำอะไรเงอะงะเงอะงะเออ
ว่าเราไม่ใส่หมุดขังเจอรถอย่างนี้ก็ไม่ชินอ่ะไม่แฉะนะพี่คือไงเป็นคนไม่ชอบมุดตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วไงก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเหตุแล้วค่อยๆไปพยายามแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันแต่มันก็ช้าเกินแต่มันก็ช้าเกินสุดยอดเลยไปตามเขาไปเขาก็ค่อยๆไปได้มาเลยน่าจะมือโปรอยู่นั้นรู้จักท่าทางทำไมกลายเป็นกึกกักกึกกักอย่างนี้วะไม่ได้กระจกมันก็มีมึงจะไปมองข้างซ้ายขวาทำไมวะประมาณนี้เนาะผมไม่อยากใช้ความเร็วเท่าไหร่อันตรายแต่มันก็จำเป็นคนก็อาจจะไม่ชินเหมือนผมแหละเราก็ไม่ชินเขาก็ไม่ชินนะค่อยไปข้างหน้ามี X-Max ครับเดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวนะ X-Max สีน้ำเงินนะของปี2019นะครับแต่มันปลายปีไม่รู้เขาจะคิดเป็น2020หรือเปล่านะตัวสีน้ำเงินแต่ตอนนี้มันอยู่ใน2019รอมาแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวนะวันนี้เพื่อนผมออกมานี่เองออก X-Max เลยอย่างเท่ที่รถรุ่นไหนวะนี่อะไรเนี่ยซิ่งนี่เขาโอ้โหยืนร้อนยืนซูซูกิสวิฟต์นะฮะจัดเต็มเลยนี่กินอะไรดีตอนเช้านี่ก็ตื่นสายนะเนี่ยไม่รู้ผมพูดเบาอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่านะผมพยายามลองไล่ระดับเสียงนะว่าลองพูดระดับไหนเนาะดังไปก็จะเสียงจะแตกเดี๋ยวผมวันไหนผมก็จะมารีวิวหมวกที่แบบใส่อุปกรณ์ครบๆให้ผมนะในการถ่ายทำนะให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยผมมีของแค่นี้แหละผมทำได้นะก็ทำคลิปทำอะไรได้เผื่อบางคนก็งบร้อยเหมือนผมอย่างเงี้ยจริงผมซื้อ USB Type-C ที่มันแปลงออกมาเป็นแจ็ค 3.5 มิลแต่มาลองเสียบแล้วนะถ้าไม่ใช่ของ GoPro มันไม่ออกอะไมค์อะมันไม่เข้ามันไม่ขึ้นให้เลือก input อะ input เสียงมัน audio มันก็ยังเป็นNA อยู่ก็เป็นของตัวเครื่องก็เลยใช้ไม่ได้นะไม่งั้นเสียงจะคือมันจะง่ายในเวลาการตัดต่อนะถ้าเสียงอยู่ในคลิปวิดีโอเลยเนาะแต่เนี้ยผมแยกเสียงกับวิดีโอเป็นอย่างละส่วนนะครับเวลาตัดต่อมันก็จะต้องมานั่งให้เสียงกับภาพตรงกันนะมันก็ยากนิดนึงแล้วก็มันก็จะแยกพอแยกชิ้นปุ๊บมันยังจะกลับจับลมกรุ๊ปไม่ได้ไงเวลาตัดต่อแล้วก็ต้องตัด2ทีตัดภาพตัดเสียงตัดภาพตัดเสียงอย่างเงี้ยมันทำให้มันเหนื่อยนะที่ผมไม่ค่อยใส่เอฟเฟคไม่ค่อยอะไรเพราะมันเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะผมไม่รู้โปรแกรมอื่นมันรวมกรุ๊ปได้หรือเปล่านะแต่ไอ้ที่ผมใช้มันรวมกรุ๊ปไม่ได้อะผมว่าผมรู้ไม่ถึงว่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมลุกเล่นผมก็ยังใช้ไม่หมดเลยผมซื้อลายเส้นมาเท่าไหร่วะทั้งหมดมัน15เหรียญ US นะครับประมาณกี่บาทอะคูณ30ไปอะประ
ประมาณ300 400 500นี่แหละซื้อไลเซนส์นะซื้อของแท้ใช้ก็ถือว่าไม่แพงครับต่อปีผมก็เลยเลือกใช้อันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ตัดได้ระดับนึงแต่การที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเสร็จแล้วรวมไฟล์ออกมาผมว่าไฟล์มันภาพยังไม่ค่อยชัดอย่างเท่าที่ตอนที่โกโปรเพียวๆแล้วภาพชัดๆแต่พอทำภาพเรนเดอร์ภาพออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะผมไม่แน่อาจจะลองไอ้ Adobe ตัวอื่นนะเพื่อจะทำให้ชัดจริงๆภาพโกโปรมันเดิมๆนะถ้าแบบไม่ต้องตัดต่อหรือตัดต่อไม่ต้องตัดต่อคือไม่ได้แปลงไฟล์มันชัดนะชัดเลยอ่ะแต่พอเอาไปลงนั่นแล้วทำขึ้นมาใหม่มันทำไมไม่ค่อยชัดก็ไม่รู้แล้วพอจะแบบเร่งให้มันชัดๆก็โอ้โหไฟล์แม่งใหญ่เป็นภูเขาเลยฮะแบบใหญ่มากไฟล์40 50จิกอย่างเงี้ยมันก็ทำงานลำบากนะครับแล้วไฟล์มันใหญ่แต่ผมก็พยายามตอนนี้ก็กำลังค่อยๆหาดูว่าต้องใช้แบบไหนที่มันเหมาะสมนะภาพพอดูได้อะไรเงี้ยครับต้องขอโทษด้วยที่ภาพยังไม่ค่อยชัดนะแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวถ้ามีตังค์ผมก็คงไม่ใช้ GoPro 7คงจะเป็น GoPro Hero 7อะครับก็จะเปลี่ยนนะคงไม่ได้เอา DJI Osmo เพราะว่าแบตเตอรี่สำรองอะไรผมก็เป็นของ GoPro มีเยอะไงถ้าเราเปลี่ยนเป็น DJI ปุ๊บมันก็ต้องเริ่มใหม่แบตเบิร์ดสำรองก็ไม่มีฮะอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ครับเราจะใช้เคสใช้อะไรด้วยกันได้นะก็อะไรที่เรามีอยู่นะก็ประสิทธิภาพอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็ดีละอย่างเนาะปิดมองก่อนก็จริงๆผมก็อยากได้ DJI Osmo นะแต่ผมว่าเดี๋ยวเอาของGoPro แหละแต่ยังไม่ซื้อตอนนี้นะเดี๋ยวรอ GoPro 8ออกมาก่อน GoPro 7ได้ลดราคาไงแล้วค่อยซื้อเพราะว่าเราจะไปซื้อตอนนี้มันก็ยังหมื่นกว่าบาทนะขอให้ต่ำกว่าหมื่นสักหน่อยนะหรือสักหมื่นเดียวแล้วหมื่นพวดเนี่ยให้มันลดมันสักพัน2,000นะเราจะซื้อเพราะตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนครับยังใช้ได้นอกจากจะหลุดหายนะนี่ติดขากล้องใหม่นี่ยังไม่ได้ใส่เซฟตี้น่ากลัวเหมือนกันจริงต้องใส่เซฟตี้ด้วยนะกันความไม่หลุดเดี๋ยวเราไปเติม E10 ตรงบางจากเนาะวันนี้รู้สึกว่าร่างกายมันร้อนเหลือเกินเอาลมช่วยหน่อยตอนนี้เหมือนจะเป็นไข้นะหน้าร้อนๆคือไปวิ่งมาครับวันก่อนไปวิ่งมาแล้วก็เจ็บสะสมเลยขนาดว่าวิ่งไม่ได้แบบเยอะนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับวิ่งได้2กิโลเองนะแบบน้อยมากค่อยๆเดินแล้ววิ่งเดินแล้ววิ่งครับก็ยังไม่อยากวันแรกเนาะผมเพิ่งกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งนึงเนาะยังได้แค่วันแรกอยู่เลยอีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปเมื่อวานก็ทุร้าเยอะเดี๋ยววันนี้อาจจะไปครับวิ่งต่อแยะเอาแยะเคยดีกว่าไม่ได้ออกนะวันละครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้นานอะไรแป๊บเดียวตอนนี้ความเร็ว100นะไม่รู้เสียงเป็นยังไงลองฟังกันดูเนาะลมเข้าเยอะกันไหมบอกกันเนาะอันนี้จะมีเสียงนกจิ๊บ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 นะเวลาขับเร็วผมเดาว่าลมมันคงปิ้นเข้าตรงไหนสักที่หนึ่งอะรูเล็กๆอะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเฉยๆเพราะมันดังเบาไม่ได้ดังหัวอันนี้เราสึกง่วงนอนมากตอนนี้ผมก็ขับเรื่อยๆเปื่อยๆนั่นเนี่ยไม่ได้เร่งรีบอะไรฮะมือจะเร่งรีบยังไงรถเยอะเหลือเกิน
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกหนักคอเท่าไหร่นะก็นิดหน่อยนะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะทนได้อยู่แล้วแหละมึงทนไม่ได้มึงก็ต้องทนอ่ะถูกไหมมึงก็ต้องตัดต่อเอ้ยมึงก็ต้องอัดวิดีโออ่ะอัดคลิปอ่ะแต่ก็ถือว่าดีกว่าหมวกเก่าตรงว่าหน้ามันไม่ยาวอ่ะเวลาติดกล้องไปมันก็ไม่หนักหน้าเนาะมันก็ยังบาลานซ์อยู่กับหมวกตอนกล้องเก่ามันหน้ามันยาวไงหมวกเอลูโร่มันหน้ามันยาวแต่มันก็ดีคนละแบบอ่ะแล้วก็จะแบบบีบแก้มนะบีบแก้มก็จริงแต่ว่ามุมมองมันกว้างใส่มันก็บริได้อ่ะสมัยก่อนผมไม่ใส่ม่วงนะผมก็จะมาเทียบกับหมวกนี้ไม่ได้นะผมก็ความสบายก็ใกล้เคียงกันนะอันนั้นผ้าก็นุ่มเหมือนกันอันนั้นผมไม่ใส่ม่วงด้วยผมใส่มาจนแบบตั้งนานแล้วแบบเป็นปีอ่ะมันก็จะเหนียวๆหน่อยตั้งบ่อยๆก็ยังจะเหนียวง่ายนี่ขีดด้วยความเร็วเกือบ120ไป120ไปดูนะทดลองความเร็วดูไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะก็ได้อยู่เนาะเสียงไม่รู้เป็นไงนะตอนนี้เสียงลมเข้าพอสมควรได้ยินเสียงอยู่เสียงผมเองผมยังได้ยินน้อยกว่าลมเลยลมดังนะในหูผมแต่ก็ไม่ได้ยินเยอะมากมายนะมันก็ได้ยินเสียงอะผู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละในไมค์ก็น่าจะได้ยินนะครับแต่ไม่รู้น้อยหรือมากอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันพร้อมกันเนาะผมเองผมก็ไม่รู้ว่ากำลังลองอยู่ครับอยู่ในช่วงทดสอบกล้องใหม่ผมประจำการหมวกใหม่แล้วหมวกนี้มันสงสัยโม่งอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าถอดออกเจ็บหัวเจ็บหน้าเจ็บแก้มไปหมดเลยทั้งที่ผ้ามันก็นุ่มนะไม่รู้สงสัยจะชินไงโม่งอ่ะครับสงสัยโม่งเรารู้สึกว่าเหมือนใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้ากับใส่ถุงเท้าไม่ต่างกันเลยประมาณนั้นแหละเหมือนกันเลยเราใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้าพอใบนะมันก็จะเจ็บๆเนาะข้างในอะไรประมาณนั้นมันเดี๋ยวก็คลายผ้าพอใส่โม่งไปปุ๊บเหมือนใส่ถุงเท้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกนุ่มสบายฮะพอดีแต่ที่ชอบอันนี้คือมันไม่ค่อยบีบแก้มเท่าไหร่ถึงจะบีบเล็กๆนะก็บีบแหละอันตรงๆก็บีบแต่บีบไม่มากเท่ากับอันเก่านะพูดก็น่าจะง่ายขึ้นนะมันหรือเปล่าผมก็พูดแบบเสียงเมาๆอยู่แล้วมันแบบบางทีมันไม่ตื่นนะอย่างวันนี้ยอมรับว่าไข้ขึ้นครับตอนนี้ไข้ขึ้นเนี่ยผมเป็นเงี้ยพอออกกำลังกายมาแม่ป่วยเนี่ยร่างกายเป็นเงี้ยแล้วก็จะไม่อยากไปออกกำลังกายแต่วันนี้ก็คงไปเดินเดี๋ยวๆแย่ๆนะฮะเหมือนเดิมให้เหงื่อออกผมยังไม่ได้วิ่งหักโหมอะไรมากมายคงทำอย่างนี้เป็นเดือน2เดือนอะเอาให้ร่างกายชินก่อนเพราะไม่งั้นผมทำหนักๆแล้วผมป่วยนี่จบเลยคราวที่แล้วก็ป่วย1เดือนไอ้เหี้ยออกกำลังกาย2วันป่วย1เดือนก็ไม่คุ้มโอ้คือตอนนี้โฟซ่าก็ออกสีใหม่มาครับ4สีป่ะ3สี4สีเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเนาะก็มีสีใหม่ออกมาแล้วมีสีแดงสีเงินนะแล้วสีอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็สีขาวน้ำเงินเหมือนเดิมมั้งก็อีกสีนึงสีอะไรวะสีดำป่ะไม่แน่ใจนะก็ออกสีใหม่มาสวยดีสวยดีแต่เหมือนคุณออกช้าไปมั้ยนะ X-Max เขาออกไปแล้วแล้วแถมเขาขายดีด้วยนะพอซ่าขายได้น้อยกว่า X-Max แล้วมั้งทุกวันนี้อย่างว่าใครๆก็ชอบความแรงนะครับจริงๆผมก็เลือก X-Max นะแต่ชีวิตผมไม่เคยซื้อ Yamaha ไงผมก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจไงแล้วผมเห็นนะส่วนใหญ่ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ว่าว่า Yamaha ไม่ดีนะแต่ผมเห็นพอรถเก่าๆ Yamaha นะครับอันดับแรกเลยสตาร์ทติดยากซึ่ง
ผมไม่เคยเป็นกับฮอนด้าเลยที่ว่ารถสตาร์ทติดยากเนี่ยผมใช้เว็บร้อยมานะสตาร์ทชึ่งติดชึ่งติดขนาดว่ารถจอดทิ้งไว้เป็นปีสองปีบางทีก็กลับมาเทน้ำมันใส่แม่งก็ชึ่งติดเลยนะรถก็เก่าๆอย่างเงี้ย 7-8 ปีนะครับผมไม่เคยเห็นของ Honda ที่ผมใช้มานะของผมเองอะแบบสตาร์ทแบบฮึดไม่ติดเงี้ยไม่เคยไงคือมันติดง่ายไงผมก็เลยชอบไงรถเยอะเหมือนกันก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจกับยามาฮ่าไงผมเห็นเพื่อนผมใช้สมัยก่อนนะผมไม่รู้เครื่องมันจะเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะแต่พวกอะไรอ่ะพวกออโต้สมัยก่อนอ่ะมันสตาร์ทแบบยาวมากกว่ารถจะติดอ่ะแล้วติดก็ติดเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยเรายังไม่มั่นใจเท่าไหร่เราไม่เคยใช้ไงก็เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะลองใช้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ไงเหมือนรถเยอะนะนี่เดี๋ยวว่ารอสัญญาณจากคุณเจ้าหน้าที่นะฮะจริงๆก็ไปได้แหละเดือดร้อนนิดหน่อยนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายคือจริงๆจะไปก็ไปได้ละลงสายก็ไปได้แต่ก็ไม่ได้รีบไหนๆก็เลยค่อยๆไปแล้วกันจอดคุยกันนะไม่รู้ว่าไม่ได้คนดีนะครับขับไปเพราะขี้เกียจบิดนะก็ถึงไหนกันแล้วนะคุยกันไปมั่วตัวหมดตอนนี้น้ำมันก็กระพริบแล้วเหลือ58กิโลแล้วครับเล้งอยู่ที่เม็ดสุดท้ายกระพริบแล้วครับ ก็น่าจะเป็นแบบน้ำมันแจ้งเตือนก็ประมาณ50โลกว่าๆนะ60โล70โลก็ถือว่าโอเคนะครับแบบจะในถังยังเหลือประมาณนี้ก็ยังวิ่งไปไหนต่อไหนได้เพื่อที่จะไปหาปั๊มนะระยะ 50-60 โลมันก็มีอยู่แล้วแหละปั๊มแต่ผมไปเติมบางจางนะไม่เติมปตท.ละแบ่งๆกันว่าคนเติมปตท.เยอะเติมบางจางมั้งเดี๋ยวรวยหมดเติมเป็นคนเดียวมันก็มาเฮียอะไรเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็จะออกเลยนะฮะผมไม่หลบให้อะแม่งชนก็ชนแต่เราก็จะเจ็บนะแต่ผมไม่หลบให้อะมึงเข้าไปแล้วมึงจะออกเลยมันได้เหรอไม่ดูรถหลังเลยอะผมจะไปเฉียดเฉียดแม่งให้มันสะดุ้งเล่นอะไรเงี้ยนิสัยผมมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนมีผ้าอะไรมากดตาโอ้โหเจ็บว่ะไอ้โม่งกดตาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ไอ้โม่งใหม่นะไอ้โม่งที่เขาแถมมาขอบมันแข็งเกินมันบีบหน้าตอนนี้ 7:43 นะอุณหภูมิ 4 ขีดนะครับตอนนี้ระยะทางผมขี่ไปเต็มถังนะ260ฟองโลแล้ว เติมน้ำมันใช้ E20 นะครับเต็มถังอยู่ที่150ประมาณ150บาทประมาณนั้นนะอาจจะไม่ถึงจะไม่ได้
น่าจะ150บาท AVG หรืออัตราสิ้นเปลืองอัตราเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองอัตราอะไรวะอัตราเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะก็คืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 32.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ภายนอกอยู่ที่30องศาแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่ 14.1 โวลต์นะโอเคก็บอกกันครบถ้วนเนาะเล็งระยะทางtotal ดีกว่า totalตอนนี้ผมวิ่งไป 15,135 กิโลเมตรแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันตอนกี่หมื่นโลวะเลยมาแล้วหรือเปล่าเนาะวิ่งกลับบ้านไปกลับแม่งก็สี่ห้าร้อยโลแล้วเขาต้องเปลี่ยนทุกกี่พันโลวะเนี่ยไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปดูคือผมดึงไอ้ม่วงลงมาให้ต่ำกว่าปากไงมันก็ไปรัดตาผมข้างบนเนี่ย มันก็ไม่หลังตาคือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพูดลำบากไงหมวกนี้ค่อนข้างจะฟิตกระชับนะไม่ค่อยเลื่อนลงใช้ได้เลยพอดีหัวตอนแรกผมก็จะเอาเอวนะคนขายบอกเอ็กแอลเหรอน้องเพราะว่าน่าจะพอดีกว่าจะสบายกว่าหน่อยเพราะน้องหัวไม่หลวมเออผมก็เออก็ได้หมวกเอลก็จะฟิตมากเลยนะอย่างนี้โอ้แล้วก็ยังไม่ได้ไปซื้อสปอยเลอร์ใส่เลยนะเท่ๆเดี๋ยวก่อนนะตังค์หมดแล้ว ช่วงนี้ตังค์ไม่มีแล้วหมดตูดโอ้ถุงมือขาดด้วยเนี่ยใช้ไงถุงมือขาดเลยวะต้องเปลี่ยนถุงมือเหมือนกันเหมือนเป็นถุงมือก๊อปอะไอ้หนังมันหนังเทียมอะมันเปื่อยยุ่ยเป็นชิ้นๆเนี่ยมันไม่เหมือนหนังแท้ขาดด้วยโอ้อากาศอะไรร้อนขนาดนี้วะเอาชิลลงก่อนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันตั้งด่านด้วยโอเคน้ำมันเหลือโอ้ไม่ได้เช็คลมยางเลยนะช่วงนี้คงยังไม่อ่อนมั้งเพิ่งเช็ควันตอนที่ไปกับน้องถวันไปเองอี10เต็มถังครับตั้งไปไหนอ้าวปิ้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 วมันใส่ถุงมือไงแล้วจับไม่รู้สึกโอ้ยนิดอีก2บาท
โอ้เฮ้ยหงายใส่แล้วแบบจะเสียขอบคุณค่ะจะจอดสิเติมลมเก็บตังค์เฮ้ยทำไมตะกี้สตาร์ทไม่ขึ้นวะนี่กด 10A ใหม่เหมือนแบตจะหมดแหละโหตะกี้ติดด้วยก็ได้ขึ้นมาใช่แบตโดนดึงไปแรงมากตะกี้น่าจะเป็นจังหวะแบบแรงอัดด้วยนะมันจะมีช่วงอัดกระคายอะไรเงี้ยอาจจะไปโดนช่องอัดเลยเดินไม่ออกอึดเลยอ่ะโอ้โหได้กินอึดเลยอ่ะอ๋ออีกอย่างนึงคือขั้วแบตเตอรี่หลวมอาการนี้เป็นกันเยอะนะขั้วแบตเตอรี่หลวมเนี่ยเดี๋ยวถึงโรงเรียนก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูตอนเย็นก่อนกลับบ้านรถก็จอดอยู่ตอนเช้าก็จอดนี่ขอเปิดหมวกเลยเนาะร้อน30องศาแล้วร้อนโคตรวันนี้สามเอ็ดแล้วครับรถคงเยอะครับเนี่ยทุกทีช่วงนี้รถจะไม่มีแล้วดูดิโอ้โหนี่อะไรเนี่ยรถแน่นไปหมดเลยเสียงลมมันไปเฮ้ยผมลองเทสเสียงลมแล้วว่าเดือดดังแค่ไหนลองดูลองดูหน่อยเยอะหน่อยเยอะย่าเนี่ยปิดหมวกให้นี่เปิดชิลด้วยนะลดชิลลงเร็ว80นะครับรับกันได้ไหมถ้ารับกันได้ผมเนี่ยจะขอพักคือขอรับลมบ้างอ่ะร้อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาเทียวขึ้นแล้วจะได้ไม่ค่อยดังเนาะตอนนี้ไอ้โม่งมากดตาผมเนี่ยจุ๊บๆๆๆมาดูทางไปครับวันนี้ผมก็คงไม่ตัดนะคลิปยาวๆกันเหมือนเดิมนะครับคลิปในเมืองเพราะว่ามันน่าดูนะฮะไม่ดูนะผมสำหรับผมว่าน่าดูก็ช่วยกันดูหน่อยนะดูกันเยอะๆนะครับอย่ากดข้ามบางทีมันก็พูดบ้างไม่พูดบ้างนะต้องดูถนนหนทางไปครับแต่ผมอยากได้ภาพสวยๆเดี๋ยวผมจะพยายามทำวิดีโอให้ภาพสวยๆนะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มบิตเรทให้มากที่สุดเลยฮะเท่าที่ผมจะทำได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ Full HD นะครับอาจจะใช้มือถือดูแล้วมันไม่ Full HD อย่างเงี้ยก็จะได้ดูได้แบบชัดๆเนาะผมก็เข้าใจนะว่าผมเองอ่ะผมลองมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็น100คลิปแล้วเนี่ยผมก็ยังหาที่สรุปว่าชัดๆไม่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่กล้องหรือเปล่าเพราะกล้องความสามารถมันได้แค่นี้หรือเปล่าผมก็ไม่มีกล้องที่จะชัดๆกว่านี้เนาะก็จะมีชัดกว่านี้ก็คงต้องซื้อใหม่แล้วแหละก็มีอย่างผมมีกล้อง DSLR จำไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะลองใช้กล้อง DSLR มาถ่ายวิดีโอดูนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะไอ้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงเวลาทำคลิปออกมาว่ามันจะชัดเจนมันจะแตกไหมพอจะได้รู้ว่าเทียบกันว่ากล้องน่าจะดีกว่ากล้องใหญ่น่าจะชัดกว่าแต่มันก็ไม่เหมือนกันอีกครับถ้า DSLR มาถ่ายมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ความเร็วนะการเก็บภาพเคลื่อนที่ที่เร็วๆอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันนะกับการถ่ายภาพแบบแค่เดินช้าๆอย่างเงี้ยความละเอียดภาพที่เก็บมันก็จะไม่เท่ากันอย่า
างเงี้ยเวลาบิดเร็วๆอ่ะที่ภาพไม่ชัดนะผมลองดูช่องไหนหลายช่องมันก็ไม่ชัดนะครับเพราะการเก็บภาพมันเก็บไม่ทันนะมันก็จะแตกๆมันยิ่งไปเจอโปรแกรมแปลงที่มันไม่ชัดอีกมันแย่เลยนะผมพยายามทำให้ชัดนะผมก็เข้าใจแหละอยากดูกันให้มันชัดๆสบายตานะขอโทษด้วยนะถ้ามันไม่ชัดอ่ะบางทีผมก็ทำแล้วพอคือบางทีผมทำไฟล์ภาพนะผมก็คิดว่าชัดแล้วนะไฟล์40 50จิกเลยนะคือแบบใหญ่มากอัพโหลดลง YouTube ทีนึงอ่ะคือแบบนอนรอเลยอ่ะแต่สรุปว่าออกมาไอ้เหี้ยแม่งไม่ต่างอะไรที่ไฟล์ 2-3 จิกเลยคือแบบแล้วมึงใหญ่ๆทำไมเนี่ยไฟล์คู่ตัวไฟล์เดิมๆมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าการแปลงไฟล์นะว่าเรนเดอร์ภาพออกมาเนี่ยมันมีหลายข้างในยิบย่อยเยอะนะครับจะปรับเซตติ้งอ่ะแต่ตอนนี้ผมว่าปรับมาได้ถึงคือภาพชัดเท่านี้แต่ขนาดไฟล์ภาพเล็กไม่ใหญ่มากครับกำลังดีครับ 2-3 จิกถึง 4-5 จิกประมาณนี้เต็มที่นะแต่คราวนี้ผมถ้าทำไฟล์10กว่าจิกกับผมก็โอเคนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ขอให้ภาพชัดเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูนะจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเร่งสุดๆเลยดูสิว่าภาพจะเป็นยังไงนะ 60เฟรมเลยเห็นได้แหละเดี๋ยวไปแวะกินข้าวกันก็คงต้องจบคลิปตรงนี้แล้วนะถึงแล้วเดี๋ยวผมแวะไปหาอะไรกินก่อนหิวแล้วจะ8โมงแล้วครับ 7:56 แล้วก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยกด Subscribe กันเยอะๆนะครับคือใครที่เข้ามาดูผมหลายทีแล้วถ้าเกิน2ครั้งแล้วยังไม่กด Subscribe กดเลยครับกดเดี๋ยวนี้เลยเออก็ไม่ได้บังคับนะกดเถอะเชื่อผม โอเคขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้บ๊ายบายสวัสดีครับ